สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในทีคิงด้อมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวทีมครับอัจฉริยะชับนี่เล่าปีจูโร่ครับปวดอูเตียวหุยคงเบ้งครับอัจฉริยะ5จกนะ5จกนะว่าเราควรจะเริ่มมาเอาตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมีให้ดูทีมก่อนตอนนี้มีเล่นไปคือตอนนี้มีไม่ติดดาวแล้วเล่นผ่านบาร์ง่ายๆคิดว่า5บวกสบายๆเริ่มมาจะมีเราเลือก3ตัวแรกอันนี้มีแนะนำสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าอยากเล่นง่ายๆเพราะว่าหมีเล่นต้องหมีว่ามันง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆอยากความท้าทายก็สามารถเล่นก๊กอื่นได้ครับเป็นในส่วนลิโป้ก็ได้แต่คือเกมนี้มีแนะนำว่าให้ลง5ตัวเป็นก๊กเดียวนะมันได้สเตตัสเยอะเดี๋ยวหมีพาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราลงเป็นก๊กเดียวกัน5ตัวมันจะได้สเตตัสแอคแท็ก25 HP 25เยอะครับเดี๋ยวหมีลองถอดให้ดูนะหมีเอาโจโฉมาก็ได้นี่พอว่าโจโฉว่างเห็นไหมครับสเตตัสตกเลยเพราะว่าโจโฉไม่ได้อยู่จกนะครับโจโฉอยู่วีนะเพราะนั้นแต่เพื่อนๆสามารถใส่ค้า2ได้นะใส่ค้า2ได้นะครับเดี๋ยวหมีใส่ให้ดูเอาโจโฉวีวีคือวีครับเห็นไหมเห็นวีไหมนี่เห็นไหมเราสามารถใส่เป็นก๊กเดียวกันครับก๊กเดียว2ก๊กมาผสมก็ได้3กับ2เห็นไหมแต่ถ้าเกิดใส่เป็น5เป็นก๊กเดียวกันเอง5ตัวมันจะบวกเยอะสุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนนะครับก็เลือกถ้าเกิดเพื่อนๆเอาแบบง่ายๆก็มันจะมีให้เราเลือกตัวตั้งแต่เริ่มนะครับก็เอากวนอูนี่กวนอูเวลาสกิลทีนี่มันจะฟาด3ทีเป้าเดียวส่วนใหญ่จะฟาดแทงซึ่งน่าเป็นเรื่องดีครับถ้าเกิดเกมนี้แทงตายก็แทบชนะแล้วเพราะมันจะเข้าไปลวงข้างหลังถูกไหมแล้วก็โอเวอร์พาวเวอร์เหมือนประมาณว่ามันตีแรงอ่ะแต่หมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อันนี้คือถ้าสมมติตัวคนโอตีธรรมดาเห็นไหมน้องโมดแอคแท็ก3ทีมันจะฟาดโดนทั้งจอเลยก็ค่อนข้างดีครับมันตีแรงมากกวนอู่ต่อไปตัวที่2ลูเบเล่าปีครับเล่าปีเวลาใช้อัลติเมทจะสร้างเกาะทั้งปาร์ตี้เลยดีมากครับเอาไว้ปาร์ตี้เราตายยากนะครับต่อไปเตียวหุยเวลาใช้อัลติเมทมันจะบวกดีเฟนต์ตัวเองก็แทงอะเนาะตายยากด้วยต่อไปเป็นส่วนจูโล่งนะครับแห่งเสียงสารนั่นเองครับเวลากดสกิลจะโดนทั้งจอเลยค่อนข้างแรงมากต่อมีจูโล่งกับกวนอูมีให้ภาษีกวนอูมากกว่าเพราะว่าคือจูโล่งมันโดนหมดก็จริงแต่มันมีปัญหาคือถ้าทางฝั่งตรงข้ามไม่ตายเราก็ล้วงหลังไม่ได้ครับหรือว่าควรอูจะดีกว่าแต่ถ้าลงคู่กันยิ่งมหาบาลัยแล้ว2ตัวเนี้ยนะต่อไปตัวที่5ก็คือจูกัดเลี้ยงคงเบ้งนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ใส่หมวกแบบนี้มันจะเป็นคงเบ้งกันแหละหน้าอย่างเงี้ยนะตัวคงเบ้งนี่จะบวกแอทแทคทั้งปาร์ตี้ครับแล้วก็บวกแม่นทั้งปาร์ตี้ค่อนข้างดีมากคือหมีรู้สึกว่าทีมจกมันเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นทีมสปีดอะจบเร็วคือรีบฆ่ารีบไปประมาณนี้นะครับก็แนะนำ5ตัวนี้แต่เดี๋ยวมันจะมีแจกใต้เกียวน่าจะใต้เกียวแหละมันจะเป็นตัวฮิวหมูที่ดีแต่ว่าอยู่งอนะเพื่อนๆอาจจะต้องลงประสานทีมให้ดีนะครับถ้าเกิดสมมติไม่ถ้าจัดทีมแบบนี้มันจะไม่มีตัวฮิวก็เอาของเบ้งออกครับแล้วก็เอามาใส่ใต้เกียวเอามาฮิวก็ได้แล้วแต่ก็อย่างที่บอกครับให้เลือก3ตัวก็เป็น3พี่น้องไปเลยแล้วอีก2ตัวก็ไปเปิดสุ่มเอาต้องผ่านด่านถึงบทที่21มันถึงจะเปิดสุ่มนะครับมันถึงจะเปิดสุ่มนะนี่ซัมมอนเปิดสุ่มตรงนี้นะครับก็พยายามหาโจ๊กอีก2ตัวก็หาจูโล่งกับหงเบ้งให้ได้ก็จะดีครับแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเอาเป็นอีก2โคกง้อกับวุยมาผสมกันอีก2ตัวมานี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆจะรีอะไรที่ควรหาใช่มั้ยมีว่าตัวละครให้ครบฝั่งตัวเอง5ตัว1ต่อไปก็คือการหายนี่ครับนี่ของม่วงของม่วงนี่หายากดูเลดดิผีมีได้มาอันนึงแล้วโอกาสออกแค่ 0.001 ครับออกยากเพราะว่ามันบวกเยอะเนี่ยมีได้ทวนเตียวหุยมาบวกแฮงค์25เพราะฉะนั้นเกิดใครอยากจะรีก็ควรจะหาตัวละครที่เป็นก๊กเดียวกันหรืออาจจะเป็น3ค่า2ก็ได้
แล้วก็ควรจะมีม่วงแล้วค่อยเริ่มเล่นอันนี้มีแนะนำนะอ่ะเดี๋ยวมีเปิดให้ดูนะครับมันออกยากโอ้โหเออไม่ออกต้องไปสีม่วงนะครับเรียบร้อยถ้าเปิดตัวตรงนี้ครับแซลมอนถ้าเปิดตัวตรงนี้นะตัวจะมีการันตีแต่ว่าของม่วงไม่การันตีนะอันนี้เปิดครบร้อยมันจะให้เป็นกล่องโนโมลีลิกอันนี้ไม่เกี่ยวเกมค่อนข้างแจกเยอะครับเกมค่อนข้างแจกเยอะมากทุกคนสบายเลยตอนนี้หมียังไม่ได้เติมเงินบาทก็เล่นสบายนะครับเอาเราเอาไปว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวทีมให้ดูแล้วกันนะครับว่า5จกนี่ของจริงหรือเปล่าอ่ะเริ่มมาก็เอาเตียวหุยขึ้นมาแทงครับแล้วก็เป็นในส่วนกวนอูนะแล้วก็เล่าปีอย่าลืมใส่อย่าลืมทำทีมจัดทีมด้วยครับเอาไอ้แพ็กไม้นะแล้วก็เอาแทงอย่างเตียวหุยไปอยู่ข้างหน้านะครับดูครับอย่าลืมใส่สมบัติด้วยนะอย่าลืมใส่สมบัติด้วยนะครับเกมนี้ก็เห็นว่าถ้าเกิดสมมติเราไปกดเลขหนึ่งก็คือมันจะใช้สกิลก่อนคือเกมนี้มันจะมี3สีก็เห็นว่าสีแดงสีส้มสีฟ้าเนี่ยก็แต่ละคนมันจะใช้สกิลไม่เหมือนกันอย่างกวนอูมันจะสีส้มมันจะสกิลสีส้มอย่างจูโล่งสีแดงก็สีแดงนะตะกี้จูโล่งนะกวนอูฟ้าทีเดียว15,000หายเลยอ่ะทีเดียวทั้งหายเลยเกมนี้หนีมองว่าถ้าเกิดแทงใครหมดเราก็ชนะอยู่แล้วโอ้ยผมเบ้งโดนล้วงเกือบตายแล้วตอนนี้ผมเบ้งเนี่ยเราปีช่วยหน่อยเซนาที่กำลังฆ่าเออเกือบขมูจูล่งกระโดดบังทันนะเนี่ยไม่ครับจูล่งสามโดนทั้งจอครับอ้าวเวนไม่ไปยิงผมเบ้งตายอย่างนี้ก็อดสามดาวถ้ามีตัวละครโดนตายจะไม่สามดาวครับไม่งั้นเดี๋ยวนี้ต้องไปอัดเลเวลของเบ้งสักนิดนึงนะผมเบ้งแม่งนี่ไปนิดนึงแล้วเลเวลน้อยอ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูตาเลยนะครับเดี๋ยวไม่น่าพอป่ะเนี่ยอัพได้ครับครับเฮ้ยอย่าค้างดิเพื่อนครูกำลังรีวิวตอนนี้อัพเลเวลของเบ้งเรียบร้อยแล้วครับต่อไปลุยเลยครับเชื่อเถอะจัดทีมแบบนี้มันผ่านด่านง่ายจริงแล้วเพื่อนก็อัพเลเวลเอาแทงก่อนนะแล้วก็เป็นในส่วนกวนอูเล่าปีแล้วก็ตูโล่งแล้วก็เป็นอาร์มไนครับประมาณนี้เดี๋ยวดูครับอุ้ยโอ้โหกวนอูฝั่งตรงข้ามล้วงเราล้วงพระเจ้าอาร์นี่ไงอุ้ยมันมีเกาะครับถ้าไม่มีเกาะนั่นตายไปแล้วนะเกาะแต่อย่างที่บอกว่ากวนอูเขาแรงครับอุ้ยโอ้โหริปโป้ดูโดนที่ตอเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเลยริปโป้กวนอูแต่ใครจะเพิ่มข้าวตรงข้ามเออกวนอูสับตัวขาดเลยครับอย่างนี้บ้านเราปีดจะมีในส่วนการสร้างแสงตาที่นะครับมันจะมีเลือดเทียมขึ้นมาเป็นเลือดสีเทาๆนะนี่ไงครับจูโล่งกระโดดสับครับโอ้โหนี่ตะกี้เห็นกวนอูตีไหมกวนอูตีธรรมดา6,700นี่ครับกวนอูสับโอ้โห5,700-4,300ทีเดียวหายครับบอกเลยดูดาเมจได้เลยครับนี่6,900นะกวนอูอ่ะเดี๋ยวได้วิตาหนึ่งแล้วก็แค่นี้แล้วครับแล้วก็อาจจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยเพื่อนๆอย่าลืมใส่ของลีลิกด้วยนะเห็นป่ะเฮ้ยของม่วงมันบวกเยอะเพื่อนๆเห็นป่ะ 20% เลยถ้าเป็นของเขียวมันจะบวกแค่ 10% นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะรีหาก็ควรจะหาตัวกับเอาลีลิกม่วงสัก2ชิ้นแค่นี้ก็เล่นง่ายแล้วจริงๆอ่ะลีลิกนี่มันดีหมดแหละถ้าเป็นลีลิกป้องกันก็ให้เตียวหุยใส่ครับแทงถ้าเป็นดาเมจก็ตัวโล่งถ้าเป็นซับพอร์ตก็ให้ผงเบ้งกับเล่าปีนะฮะเห็นบ้างเพื่อนสังเกตไหมแทงละลายเร็วมากเลยจะโดนอูเข้าไปครับโอ้ยตั้งไปมันช้าไปเอาเลยสุดตัวมาดินี่ครับเล่าปีอย่าทำน้องข้าวนั่งเกาะกันที่โกนอูครับโอ้โหนี่โกนอูสบายสายสายที่ชูนะตอนนี้โอ้โหซับเข้าไปโล่งกระโดดทีเข้าไปทีหัวทีเดี๋ยวอัลติเมทจะได้แล้วเอ้าคุณอูโดนชามไม่เป็นไรแล้วปีกของมันเกาะแทนแล้วอย่างเงี้ยนี่ครับ 4,000-7,000 เข้าไปตัวขาดเลยครับนี่ครับดูกวนอูฟันที่3มัน6กวนอูฟันที่3มัน6ครับรู้เรื่องแล้วตอนนี้หุ้ยไปยังเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับจูลงกระโดดฟาดก่อนนะครับแต่เกมนี้มันก็แปลกดีนะแบบตีบอสแล้วก็มาตีเมืองต่อด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่มีฮิลแต่ว่าเรามีเกาะของเล่าปี่ครับสร้างมานี่ก็คือแค่มามาถาเลยนะจุกต้องกระโดดฟาดทีนึงขอซะหน่อยผมเด้งครับนี่ครับสร้างเกาะเอ๊บอกแม็กแค่ทีด้วยนะครับแล้วก็สร้างเกาะเตรียมมามาถาเฮ้ยไปเยี่ยมเข้าไปเรียบร้อยครับ
ม่เกิดอู๋ไม่พลาดว่ะก็เอาไปว่ารีวิวทีมผ่านด่าน5แบบสบายๆเลยครับต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆรีไม่ได้หนังใจก็ทำยังไงใช่ไหมครับกดขวาบนเลยแล้วก็กด setting นะครับแล้วก็ delete account เลยแค่นั้นเองจบแล้วขอให้คนเล่นเกมที่ Kingdom ยังมีความสุขนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้โอ้มีเล่นแล้วมันใช้ได้นะสนุกอยู่นะมันไม่ได้แบบกาวนะเว้ยมันสนุกอยู่นะเกมนี้มันมีอะไรทำเยอะแล้วเจอกันนะครับเผื่อใครมีคำถามเกี่ยวกับการจัดทีมก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้แต่คือปกติมีเขาจบอยู่แล้วนะทุกเกมอ่ะมีก็จะเล่นแต่จบอยู่แล้วคือถามว่าเพื่อนๆเปิดได้ตัวละครฝั่งไหนเยอะก็ไปเล่นฝั่งนั้นง่ายดีแต่ว่าตอนแรกมันจะมีเราเลือก3ตัวเพื่อนต้องเลือกให้ดีนะถ้าคิดว่าจะเล่นวุยก็เอาพวกโจโฉเลยโจโฉแห่งหัวตุ้นแห่งหัวเอียนแล้วก็ไปเปิดสุ่มอีก2วุยแค่นะครับจบแล้ว